ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนะช็อตตี้บูจวากับเกมแห้งรายนะครับก็เป็นเกมแนวแบบแคชชวลนะฮะแต่ว่าในสโตเขียนว่าแอคชั่นนะคือการเล่นของเกมเนี้ยมันแบบเล่นชิลๆง่ายๆแค่เราแตะที่หน้าจอนะครับในตำแหน่งที่เราต้องการจะไปนะครับคือเหมือนกับเราแบบคล้ายๆกันนักไต่เขาแต่แบบจะโลดโผนนิดนึงนะฮะเห็นป่ะแตะปุ๊บตัวละครเราก็จะแบบจะพุ่งแล้วก็เด้งไปเลยแบบนี้นะครับเข้าใจยังแล้วมันก็จะมีแบบว่าตัวละครเด้งไปเด้งมานะครับแล้วถ้าเกิดเราแบบดึงไกลเกินไปหรืออะไรเกินไปเนี่ยตัวละครเราอาจจะชนหินแล้วบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็และดูง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งปั๊บเป็นไงครับ ถ้าเป็นคนจริงๆเมื่อกี้เจ็บหนักแล้วเนี่ยดูดิค่อยๆถ่ายไปค่อยๆถ่ายไปเอ้ยมีดาวให้เก็บนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือจะมี3ดาวเนาะถ้าเกิดเก็บครบก็ดีครับเก็บมาครบก็ไม่เป็นไรนะเป็นเหมือนกันระบบท้าทายเฉยๆนะครับเอาไงดีไปทางนี้ได้ไหมโอ้โหเกือบผมว่าตายนะเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยตายแล้วเนี่ยน่าจะกระดูกหักหลายท่อนแล้วเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารเดี๋ยวหาอีกดาวนึงก่อนครับไม่รู้อยู่ไหนนะฮะโอ้เจอแล้วข้างล่างจะไปไงวะเนี่ยเฮ้ยตัวละครเด้งมาพอดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไงต่อวะไปได้ไหมโอเคได้อยู่เฮ้ยมีแบบว่าจะล่วงด้วยนะครับตายแน่เลยอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหกระดูกหักเสียงกระดูกหักไปเร็วไปเร็วโอเคครับผมอ้าวเจอถึงยอดแล้วนะครับเป็นไงครับเหมาะกับการเล่นขำๆนะฮะและเกมนี้คือไม่ต้องต่อเน็ตก็เล่นได้ไงนะครับเอาไว้แบบว่าแบบไม่เปลืองทรัพยากรมากเล่นแบบขำๆแนวแบบแคชชวลแอคชั่นนิดๆนะฮะก็เล่นได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายภูเขาเห็นป่ะเนี่ยดูดิเติมเลยนะเติมเลยนะฮะโหมีแบบภูเขาแบบนี่น้ำตกป่ะเนี่ย โอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขาแรกที่เราเล่นเนาะอ๋อได้3ดาวไปเรียบร้อยแล้วครับผมไปอีกด่านนึงครับมาเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็โลดโผนเลยตา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 ยค่อยๆแตะแล้วกันวะเอ้ยยังได้อยู่เสียวเดี๋ยวนะครับไม่อยากจะแตะรัวๆเพราะว่าเดี๋ยวแบบไอ้นี่ไงกลัวไม่มีที่ยึดนะฮะเฮ้ยดาวอยู่ตรงนี้งานมาแล้วเนี่ยจะเก็บดาวได้ไหมได้แล้วครับ1มีดาวอีกดวงนึงอยู่ด้านซ้ายเห็นแวบๆต้องอย่างนี้อีกดวงนึงอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันอีกดวงนึงอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงขึ้นไปดิอ๋อได้พอดีแหมรอดนะครับเส้นยาแดงผ่าน8นะฮะเรียบร้อยท้าทายมั้ยท้าทายผมว่าเล่นไปหลังๆเกมแนวเนี้ยชอบทำให้เราหัวร้อนแน่ๆคือแบบมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กดดันเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจัดไปครับผ่านไปแล้ว2เขาเฮ้ยเขานี้อ๋อเข้าใจคอนเซปต์ของเกมนี้แล้วครับก็คือเราต้องสะสมคือเราก็เล่นด่านเดิมไปเรื่อยๆแหละจนกว่าเราจะมีเงินครบก็สามารถที่จะมาปลดล็อกเขาต่อไปได้และเขานี้นี่มีอันนี้เขาเรียกตัวอะไรอ่ะเลียงผาป่ะตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะมาดูด่านนี้กันครับผมมีหินเกี่ยวหินได้ไหมเอาได้นะครับแต่ว่ามันจะร่วงลงมานะครับมันต้องระวังรีบหนีก่อนเดี๋ยวเจ็บนะครับโดนหินโอ้โหเต็มไป1ดอกโอ้หินก้อนใหญ่เอาไงดีเนี่ยต้องแซะหินให้มันออกมากิ้งทับเราปะเนี่ยเสียวนะเนี่ยโอ้โหเจ็บไปได้อยู่ครับผมไหวปะวะเนี่ยหนีเร็วหนีเร็วขึ้นไว้โอ้โอเคเดี๋ยวหาอีกดวงหนึ่งครับอยู่ข้างล่างนี่ไปไงอ่ะไหลลงไปได้ไหมไปไงวะไม่รู้ไปไงอ่ะต้องเหวี่ยงไปปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน
เออเฮ้ยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนอ๋อมาฝั่งนี้น่าจะง่ายกว่านะเออโอเคปล่อยให้ตัวตรงทงเทงมาอย่างนี้นะครับโอเคได้ละกลับขึ้นไปท้าทายสุดๆแต่ยังไม่เจอพวกเรียงผาหรืออะไรเลยโอเคเดี๋ยวได้อีกสักด่านกันแล้วกันนะครับเอามีโฆษณาด้วยดูแล้วก็จะได้รับเงิน2เท่านะครับก็นะเป็นเกมฟรีนะฮะก็คือนี่คือเป็นวิธีการหารายได้ของเขานะครับอย่างหนึ่งนะครับโอเคเล่นอีกสักด่านกันแล้วกันครับไปเพลินๆครับเกมนี้มาถึงจะเดทเลยครับผมเฮ้ยเจอแล้วมันทำอะไรแล้วได้โอ้โหเข้าใจละเจอมันควิดครับผมมันจะช่วยทำให้เราไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นหรือเปล่าเจ็บเดี๋ยวหาดาวก่อนอุ้ยมีดาวป่ะเดี๋ยวดิไปไม่ได้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงเจอดาวละเออไหวไหมเนี่ยโอเคได้เฮ้ยเกือบคือไอ้พวกเลี้ยงผานี่มันดีดเราอ่ะดูดิต้องเล่นดีกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยไปได้ไหมไปได้อยู่เด้งไปโอ้จะไปไงอ่ะได้ป่ะโอ้ดึงได้ด้วยเว้ยเออเฮ้ยดวงหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยลองมาหากันดูเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะมาผิดทางหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาในการสำรวจมากกว่านี้นะครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับเกมแฮงไลน์นะฮะก็เป็นเกมแนวแคชชวลที่เอาไว้เล่นฆ่าเวลาได้เป็นอย่างดีนะครับก็เพลินๆดีนะครับใครที่มีเนื้อที่ไม่เยอะมากนะครับแล้วอยากจะเล่นเกมออฟไลน์ก็เนี่ยแหละครับหนึ่งในเกมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม